เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยโอเคเรามาต่อกันข้อ293เขาถามว่าก๊าซชนิดหนึ่งประกอบด้วยคาร์บอน 85.7% และไฮโดรเจน 14.3% ถ้าก๊าซนี้มีความหนาแน่น 2.5 กรัมต่อลูกบาศก์เดซิเมตร TSTP ส่วนโมเลกุลของสารนี้ตรงกับข้อใดวิธีการหาสูตรโมเลกุลเรื่องนี้เนี่ยเขาให้เราหาสูตรโมเลกุลก็จะเป็นเรื่องสูตรโมเลกุลเนาะคือเราอะต้องรู้ก่อนว่าหาสูตรโมเลกุลเนี่ยมันหายังไงวิธีหาสูตรโมเลกุลก็คือ1เราต้องทราบองค์ธาตุองค์ประกอบก่อนอย่างในข้อนี้เนี่ยเขาบอกว่าประกอบด้วยคาร์บอนและไฮโดรเจนแล้วเปอร์เซ็นต์ที่ให้มามันรวมกันได้100พอดีแสดงว่ามันมีแค่คาร์บอนแล้วก็ไฮโดรเจนพอเราทราบว่ามีธาตุอะไรแล้วเนี่ยขั้นตอนต่อไปคือหาอัตราส่วนของธาตุนั้นอัตราส่วนเนี่ยคือใช้หน่วยโมลนะเป็นอัตราส่วนโดยโมลของธาตุพอเราหาอัตราส่วนโดยโมลได้เสร็จขั้นตอนที่3คือต้องหามวลโมเลกุลของสารนั้นเพราะว่า2ข้อแรกเนี่ยจะทำให้เราหาสูตร empirical ได้สูตร empirical ก็คือสูตรโมเลกุลที่ถูกตัดทอนให้ตัวเลขเป็นเศษส่วนอย่างต่ำนั่นแหละทีนี้ถ้าเราหาสูตรหามวลโมเลกุลได้เนี่ยเราก็จะสามารถแปลงจากสูตร empirical ไปเป็นสูตรโมเลกุลได้เนาะเรามาเริ่มกันเลยที่สเต็ปแรกธาตุนี้จานนี้ในข้อนี้ธาตุองค์ประกอบก็คือคาร์บอนแล้วก็ไฮโดรเจนเพราะฉะนั้นเราจะหาอัตราส่วนปริมาณของคาร์บอนกับไฮโดรเจนที่เขาให้มาคือ 85.7 ต่อ 14.3 ใช่ไหมทีนี้อันเนี้ยส่วนใหญ่เวลาเขาให้เปอร์เซ็นต์แบบนี้มาเนี่ยมันจะเป็นเปอร์เซ็นต์โดยมวลเอ้ยโดยมวลเนาะก็คือให้เราต้องแปลงจากมวลเนี่ยไปเป็นโมลก่อนซึ่งมวลเนี้ยวิธีการแปลงไปเป็นโมลก็คือหารด้วยมวลอะตอมของแต่ละธาตุนะถ้าคาร์บอนก็หาร12ถ้าเป็นไฮโดรเจนก็หาร1 12 7 84 12 1 12 12 4 48ต่อ14.3 อันนี้มันก็จะได้ประมาณ1ต่อ2ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่าสูตร empirical ของแก๊สชนิดนี้ก็คือ CH2 นะทีนี้เราต้องหามวลโมเลกุลของสารด้วยหามวลโมเลกุลของสารแล้วก็มาดูต่อว่าเขาให้อะไรมาบ้างเขาบอกว่าแก๊สเนี่ยมีความหนาแน่นโจทย์ให้มานะ 2.5 กรัมต่อ1ลูกบาศก์เดซิเมตรใช่ไหมทีนี้ถ้าเราจะหามวลโมเลกุลอะเรารู้ไหมว่ามวลโมเลกุลหน่วยมันคืออะไรหน่วยของมวลโมเลกุลก็คือกรัมต่อโมลใช่ไหมทางนั้นถ้าเราเปลี่ยนจากหน่วยกรัมต่อลูกบาศก์เดซิเมตรไปเป็นหน่วยกรัมต่อโมลอะเราก็จะได้เลขนั้นเป็นค่าของมวลโมเลกุลวิธีการหน่วยกรัมมันมีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราจะไม่ไปยุ่งกับมันเราจะต้องแปลงจากหน่วยลูกบาศก์เดซิเมตรไปเป็นหน่วยโมลนะเราก็ต้องหาตัวเลขมาคูณความสัมพันธ์ระหว่างลูกบาศก์เดซิเมตรกับโมลก็คือ1โมลมีค่า 22.4 ลูกบาศก์เดซิเมตรสำหรับแก๊สที่ STP เนาะซึ่งโจทย์ในข้อนี้เขากำหนดสภาวะที่ STP พอดีเพราะฉะนั้นเราก็แทนตัวเลขไว้ได้เลยว่าเป็น 22.4 ทีนี้เราก็จะเห็นว่าหน่วยเนี่ยมันจะตัดกันจะเหลือแค่หน่วยกรัมต่อหน่วยโมลซึ่งเป็นหน่วยของมวลโมเลกุลนั่นเองเพราะฉะนั้นตัวเลข 2.5 คูณ 22.4 เนี่ยก็จะเป็นมวลโมเลกุลของสาร
ต่อไปพอเราได้มวลโมเลกุลของสารมาแล้วเนี่ยเราก็ต้องเอาสเต็ปที่4นะคือเอามวลโมเลกุลหารด้วยมวลของสูตร empirical ทีนี้เราก็ต้องหาสูตร empirical ก่อนว่ามีมวลเท่าไหร่มวลของสูตร empirical ก็คือคาร์บอนมี1ตัวตัวละ12ไฮโดรเจนมี2ตัวตัวละ1ก็รวมกันเป็น14เพราะฉะนั้นสเต็ปที่4เราจะต้องเอา 2.5 คูณ 22.4 หารด้วย14แล้วเราก็คิดเลขก็จะได้เป็น28ส่วน7ก็เท่ากับ4เพราะฉะนั้นตัวเลข4ตัวเนี้ยเราก็เอาไปคูณด้วยสูตร empirical หมายความว่าตอนนี้สูตร empirical ของเรามันคือCH2 ใช่ป่ะเราก็เอา4มาคูณก็จะได้เป็น C4H8 อันนี้คือสูตรโมเลกุลที่โจทย์ต้องการเพราะฉะนั้นเราก็มาดูช้อยว่ามีหรือเปล่าก็ตอบข้อ4เป็นคำตอบที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ4นะสำหรับใครที่ยังงงๆอยู่เดี๋ยวเรามาทวนสเต็ปกันอีกทีนึงก็คือข้อนี้เขาให้หาสูตรโมเลกุลของสารใช่ไหมขั้นตอนในการหาสูตรโมเลกุลของธาตุใดๆก็ตามคือ1เราต้องทราบก่อนว่ามีธาตุอะไรเป็นองค์ประกอบบ้างสเต็ปถัดมาคือเราต้องหาอัตราส่วนของธาตุทั้งหมดในหน่วยโมลแล้วพอเราหาอัตราส่วนหน่วยโมลได้เราจะสามารถหาสูตร empirical ของมันได้ซึ่งก็คือสูตรที่ตัวเลขห้อยมันเป็นอัตราส่วนอย่างต่ำทีนี้ต่อไปเราก็ต้องทำให้อัตราส่วนอย่างต่ำอ่ะเป็นตัวเลขที่ถูกต้องด้วยการเอาตัวเลขสักอย่างหนึ่งอ่ะมาคูณตลอดใช่ไหมแต่เราไม่รู้ว่าตัวเลขนั้นคืออะไรเราก็ต้องหาด้วยการเอามวลโมเลกุลที่แท้จริงของสารหารด้วยมวลของ empirical ของสูตร empirical ดังนั้นเราก็ต้องหามวลโมเลกุลแล้วก็หามวลของสูตร empirical แล้วก็มาหารกันซึ่งค่าเนี้ยมันควรจะเป็นเลขจำนวนเต็มที่น้อยๆไม่ควรเกิน10เนาะแล้วเราก็เอามาคูณกับสูตร empirical ของเราก็จะได้เป็นสูตรโมเลกุลนั่นเองโอเคนะเดี๋ยวเราไปเจอกันข้อต่อไปในเทปถัดไปเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะเราเป็นเนาะเอาให้คุณที่มาไว้แล้วก็ทำงานที่ต้องทำงานแล้วก็ทำงานถ้าเรียนที่เราต้องทำงานต้องจำเป็นเดียวเลยตอนที่เรียนอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ออกเพราะเราไม่รู้ที่มาที่ไปหรือว่าอยู่ในห้องสอบก็คืออยู่ก็ลืมไปเลยเนี่ยทำได้หมดถ้าสดชื่น